ก็ผมได้ดูจบไปแล้วนะครับสำหรับดาวซานถีนะอุบัติการสงครามล้างโลกฉายมาทั้สิ้น4ตอนครับมันเริ่มฉาย2ทุ่มครึ่งอ่ะแล้วมันก็ลงรวดเดียว4ตอนเลยนะครับแบบให้ดูกันแบบจุใจนะก็มันจะฉายในวันที่วันอาทิตย์ถึงวันพุธเริ่มแรกนี่เปิดมา4ตอนก่อนแล้วมันก็จะฉายวันละตอนวันละตอน2องทุ่มครึ่งนะครับวันอาทิตย์ถึงวันพุธฉายอ่าสวัน นะสอนรึ่งวาะตอนนะครับอู้หูบอกได้เลยว่าคุ้มค่าการรอมากดูแล้วอู้หูนุกมากสหรับดาวซันถีผมว่าอู้หูมันผมว่ามันออกตัวได้สวยนะดาวซันถีนี่ไม่รู้กลางเรื่องท้ายเรื่องจะเป็นยังไงอ่ะแต่ออกตัวได้สวยโคตรเลยครับสาหรับดาวซันถีนะสนุกมากครับชันนี้ที่เรียกว่าแบบไม่ต้องอะไรอะ่ะเรื่องนี้ครับผมเปิดมาผมให้เลยสิบเต็มสิบสนุกมากสนุกจริงๆ แล้วมันก็ชวนสงสัยแล้วมันชวนขนลุกมัน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 ไม่ใช่หนังสยองนะแต่ว่าไอ้ประเด็นที่มันเปิดเผยมากน่ะมันชวนขนลุกเว้ยแบบฮยอะไรประมาณนี้ซึ่งหลักทฤษฎีวิทยาศาสตร์นะครับที่ในเรื่องนี้ต้องยอมรับผมดูผมก็มีบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจผมจะต้องกรอกลับไปว่าเอ้ยก็คือมันเป็นซับไงแล้วมันก็ไม่ได้มีอ่าภาคไทยนะครับตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็แบบ ผมก็ต้องหนอวยสรุปแล้วมันคุยอะไรกันวะป้ากฏกว่าก็มีเรื่องที่ผมเข้าใจกับไม่เข้าใจซะส่วนใหญ่อประมาณ80ดซนตลอดสี่ตอนอะผมเข้าใจแต่ก็มีบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจอย่างทฤษฎีอะไรของมันทฤษฎีมือปืนอันนี้ผมไม่เข้าใจแต่ไก่ทฤษฎีไก่งวงในเรื่องีอย่ยอันนี้นผมเข้าใจอยู่นะครับเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับว่านักวิทยาศาสตร์ทยอยฆ่าตัวตายทั่วโลกเลยนะนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกทยอยฆ่าตัวตายกันแล้ว ทุกคนอะตอนจะฆ่าตัวตายจะมีเขียนจดหมายลาตายใช่ไหมอ่ะจดหมายลาตายนะครับจดหมายลาตายของแต่ละคนนี่มันจะเขียนคล้ายกันก็คือว่ากฎฟิสิก์ในเรื่องอะกฎฟิสิก์อะมันไม่มีอยู่จริงอ่ะก็คือทุกคนที่ฆ่าตัวตายอะ,อะพูดไปเสียเดียวกันเลยบอกกฎฟิสิกไม่มีอยู่จริงเขียนจดหมายลาตายไว้แล้วพอมาลายล่าสุดเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงและคราวนี้เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้ ก็จะเป็นแบบมีเป็นผู้ที่อ,อยู่ในสนักงานเครื่องเร่งอนุภาพอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเคยเจอพระเอกพระเอกก็เลยมาเชิญไอ้พวกตำรวจทหารก็เลยมาเชิญพระเอกเฮ้ยไปสืบดูดี่สรุปทำให้นักวิทยาศาสตร์มาทยอยฆ่าตัวตายกันจังเลยอะอะไรประมาณนี้พระเอกก็อ่ะในตอนแรกก็ไม่อยากจะร่วมมือแต่พอได้หมกมุ่นเจอเรื่องการฆ่าตัวตายก็ชักจะแบบเอยเสพติดเฮ้ยสรุป ทำไมฆ่าตัวตายวะจนกระทั่งพระเอกเล่นดำดิ่งเป็นเรื่อยครับว่าโอ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรออะไรประมาณนี้อ่าเนื้อเรื่องข่าวๆมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วแบบแบบอแบบืมันเอาซะแบบเหนือชั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันนเรียกว่าเหนือชั้นนะครับถ้าใครจินตนาการไม่ออกเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องมีเกี่ยวกับแอบพวกเอเลี่ยนอะไรพวกนั้นนะ่ะมันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าโครงเรื่องมันให้มาในทิศทางนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเอเลี่ยนแต่ว่า ดูทรงเอเลี่ยนนี่เอเลี่ยนในเรื่องนี่ถ้าเกิดมีจริงนะถ้าเกิดมันโผล่มานะเพราะว่าจะต้องแบบสเกลพลังแบบเวอร์วังอลังการแบบใครเคยดูหนังเรื่องอะไลเวลไหมเออหรืออินเตอร์สเตลล่าไหมที่บอกว่าอินเตอร์สเตลล่าเนี่ยมันจะมีแบบว่ามีผู้เอ่อจากต่างดาวใช่ไหมเออผู้ที่อยู่เหนือของเราเนี่ยต้องการให้เราจะทําอย่างนี้อะไรประมาณนี้มาสเกลมันต้องระดับนั้นอนะ่เะเพราะเบออาจจะเหนือกว่าอินเตอร์สเตลล่าอีกเออเหนือกว่าอะไลเวลเหนือกว่าอินเตอร์สเตลล่าครับมันมันเหนือจริงจริงนะ ล้ำมากตลาดเรื่องนี้ส่วนใครดูไม่เข้าใจครับก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ถือว่าถ้าเกิดใครไม่เข้าใจ่ะถือเป็นเรื่องปกตินะแต่ผมแต่ผมดูแล้วบางอย่างผมก็เข้าใจแต่บางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เรื่องนี้มีจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือว่ามันนะ่ะก็คือมันจะเล่าแบบเล่าเรื่องในไทม์ไลน์ปัจจุบันแล้วมันก็จะตัดย้อนไปมันไม่ได้ย้อนช่วงเดียวนะมันย้อนไปสามช่วงเลย แบบเออมันจะย้อนไปก็คือจำได้ไหมที่ผมบอกมีนักวิศษฆ่าตัวตายอ่ะมันก็จะเล่าย้อนชีวิตของนักวิศ์ฆ่าตัวตายนี้แล้วมันก็จะเล่าย้อนไปอีกถึงแม่ของนักพิศษที่ฆ่าตัวตายแล้วก็จะมีเล่าย้อนแล้วก็จะมีเล่ายุคปัจจุบันก็คือเล่าของพระเอกผมไม่เข้าใจว่าถ้าเล่าย้อนผมไม่ว่าอะไรนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเอาเอฉากเก่าๆสมมุติอ่าตอนที่หนึ่งสมมตินะตอนที่หนึ่งเป็นฉากที่ เออนักวิทยาศาสตร์ที่ฆ่าตัวตายอะยืนมองกระจกอยู่เสร็จปุ๊บตอนที่สองไอฉากเดิมเลยมันก็ยังจะใสมาก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ฆ่าตัวตายมองดูกระจกตอนที่สามก็เหมือนเดิมก็คือนักวิทยาศาสตร์มองดูกระจกตอนที่สี่มาก็นักวิทยาศาสตร์ก็ยังมองยืนมองกระจกอยู่มันเป็นฉากย้อนอย่างนี้แหละแบบแล้วแล้วมันจะย้อนให้แบบใสเรื่องเดิมขึ้นมาทําไมอะไรประมาณนี้นะครับปรากฏว่า ปกติฉากย้อนอดีตอะมันจะต้องแบบมีเรื่องก้าวหน้ามันใช่ไหมแบบว่าเอ้ยนางเอกอ่าไปทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วอันนี้เป็นเรื่องย้อนอดีตนะไม่ใช่เรื่องปัจจุบันนะปรากฏว่าเรื่องย้อนอดีตอะที่มันเผยมาในเรื่องเสือกหยุดนิ่งเว้ยสมมุติอ่ะถ้าเกิดที่ผมบอกมันจะมีย้อนอดีตอยู่สามช่วงใช่ไหมช่วงของแม่นักวิทยาศาสตร์ที่ตายช่วงของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ช่วงของไอ้พระเอก ช่วงของไอ้พเเคือดําเนินเรื่องได้อย่างก้าวหน้าที่สุดแล้วเพราะมันเป็นเรื่องปัจจุบันแต่เรื่องย้อนในอดีตอ่เหมือนให้เราฉายซ้ําภาพเดิมๆอย่างเช่นเออผมกําลังเปิดประตูบ้านอย่างเงี้อะแล้วมันก็ฉายให้ผมเปิดประตูบ้านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแบบไม่ฉายย้อนอดีตนะแบบอะไรของมึงแบบมึงจะฉายทําไมแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ทําฉากอย่างนี้อ่ะมันก็จะแบบเออเนื้อเรื่องมันก็จะไม่ยืดยาวถึง30ตอนนะครับบอกไว้ก่อน เรื่องนี้มีสาสิบตอนนะสาิบตอนนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ทําฉยอย่างนี้เนื้อเรื่องมันจะจบเร็วขึ้นมันอาจจะไม่ยาวถึงสาสิบตอนนะและนิยายผมไปอ่านมาเอผม,มยังไม่ได้อ่านหรอกเออแล้วผมบอกว่าถ้าเกิดใครมีนิยายนะครับแต่ยังไม่เคยอ่านเหมือนผมผมมีนิยายนะของเรื่องนี้แต่ผมยังไม่เคยอ่านเพราะฉะนั้นล่ะก็อย่าเพิ่งอ่านครับดูก่อนแล้วค่อยอ่านนะนิยายเล่มแรกมีอยู่สามร้อยหน้าไอ้สามร้อยสี่ร้อยหน้านี่แหละ แล้วมันก็น่าจะอิงจากซีรีส์ทั้งซีซั่นเลยนะครับซีซั่นมี30ตอนมันต้องแบบเอาเนื้อเรื่องในใิยาะมาแบบใส่ใน30ตอนนะครับมันอาจจะเพิ่มฉากบ้างโดยการเอาฉากเดิมมาฉายซ้ําอะไรประมาณนี้อ่ะผมเข้าใจนะครับแต่30ตอนผมก็ว่าเยอะอยู่นะอ่าก็ไม่ธรรมดาอยู่แต่เรื่องสนุกมากครับ10เต็ม10เลยเรื่องนี้ถ้าใครแบบชอบแนว้ลึกลับแบบ เอเลี่ยนเอ้ยมันก็ไม่เชิงเอเลี่ยนจ๋าหรอกมันเป็นแบบแนววิทยาศาสตร์แบบพวกไอแซคแอซิมอฟอะไรพวกนี้มันมันเด็ดขนาดนั้นเลยนะครับบอกไว้ก่อนแบบเรื่องที่แบบชวนให้เราแบบสยองขวัญมันไม่ใช่เรื่องสยองแต่แต่ประเด็นที่มันเปิดมาแต่ละอย่างนี่โอ้โหมันชวนเสียสันหลังมากเลยนะแล้วเ,เรื่องนี้ครับผมหวังว่าผมจะไม่เทกลางทางนะแต่ดูโอ้โหมันออกตัวที่สวยเว้ยอ่ะ รอดูต่อไปครับอีกแค่20-26ตอนนะครับสำหรับดาวสานถีนะก็รอรุ้นอยู่ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ